ถ้าจะพูดกันเรื่องของการเมืองอย่างที่เห็นไปเมื่อครู่ตั้งแต่ต้นรายการก่อนจะเข้ารายการเนี่ยความเคลื่อนไหวมีอยู่2ด้านด้านนึงคือการเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมส.ส.มีแคนดิเดตคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณเศรษฐาร่วมประชุมขณะที่อีกด้านนึงก็คือความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มบุคคลหรือมวลชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการจับมือกับภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บุกไปที่พรรคเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนที่มีการประชุมกันของส.ส.นะครับการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง2คนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับหลังจากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของทั้งคู่มาสักระยะหนึ่งซึ่งก็มีรายงานครับว่าในวงประชุมส.ส.เนี่ยเขามีการหารือกันแล้วก็ประเด็นที่พูดถึงเป็นข้อห่วงใยของสมาชิกก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองฝ่ายขั้วตรงข้ามครับโดยสมาชิกหลายคนเนี่ยเขามีความกังวลครับว่าจะกระทบกับคะแนนนิยมของพรรคขณะที่แกนนำพรรคเองก็ได้อธิบายถึงเหตุผลและก็ความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดให้เพียงพอสำหรับการโหวตเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำภูเขต2เปิดเผยหลังจากการประชุมครับบอกว่าส.ส.หลายคนเนี่ยมีความกังวลเรื่องความรู้สึกของประชาชนในภาคอีสานเนื่องจากว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่จากนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าคณะเจรจาเองก็ให้คำมั่นครับว่าจะไม่มีการดึงพรรคสองลุงเนี่ยมาร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนเว้นแต่มีสมาชิกของทั้งสองพรรคย้ายมาซบเพื่อไทยเองครับเมื่อกี้ได้ถามในที่ประชุมนะว่าเราไม่มีสองลุงในที่ประชุมพูดชัดเจนนะมีเฉพาะตัวสามเองแต่ว่าหมายก็ว่าคือบอกว่าคือฟังเสียงประชาชนเนี่ยก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้เนี่ยไม่มีพรรคสองลุงไม่มีค่ะไม่มีเลยนะทั้งชาติแต่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่